สวัสดีค่ะแม่แต่ช่องชมพู่แฮนดีคราฟต์นะคะวันนี้จะมาขอแบ่งปันเทคนิคการถ่ายทำคลิปการถักงานโคเชหรือการทำงานฝีมือเพื่อนำคลิปไปลงช่อง YouTube เพื่อสร้างรายได้นะคะโดยเทคนิคการถ่ายทำคลิปให้การถักงานฝีมือออกมาชัดเจนนั้นมีขั้นตอนง่ายๆไม่ยากเลยนะคะอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้นะคะก็จะเป็นมือถือนะคะรุ่นที่สามารถถ่ายคลิปได้แล้วก็มีโต๊ะซึ่งเราจะใช้โต๊ะนั่งทำงานโต๊ะทำการบ้านหรือเป็นโต๊ะพับเล็กๆแบบโต๊ะญี่ปุ่นก็ได้นะคะอีกอย่างที่จำเป็นก็คือที่ตั้งกล้องหรือตั้งมือถือของเรานะคะจะใช้ขาตั้งกล้องแบบเล็กๆหรือถ้าใครไม่มีหรือยังไม่สามารถซื้อได้ก็หาอุปกรณ์เช่นกล่องหรืออะไรที่สูงประมาณ1ฟุตมาตั้งเพื่อให้อยู่ในระดับสายตาเพื่อให้สามารถถ่ายงานได้นะคะเราก็สามารถประยุกต์ใช้สิ่งของที่เรามีมาใช้ในการถ่ายทำได้นะคะนอกจากนั้นก็เป็นอุปกรณ์ที่เอามาใช้ทำงานฝีมือของเรานั่นเองนะคะในส่วนของแม่แต่เองถักโครเชต์ก็จะมีพวกไหมเข็มที่ใช้ในการถักแล้วก็กรรไกรอุปกรณ์ต่างๆนะคะเราจะนำมาวางไว้ข้างๆบริเวณที่เราสามารถหยิบได้สะดวกแต่ไม่จำเป็นต้องนำมาเข้าเฟรมกล้องทั้งหมดนะคะเราจะนำหยิบมาใช้เมื่อถึงขั้นตอนที่ต้องใช้ค่ะอุปกรณ์อย่างสุดท้ายที่สำคัญมากทำให้ภาพสวยก็คือโคมไฟนะคะให้เราเปิดไฟให้สว่างจัดแสงให้เพียงพอนะคะงานถักโครเชต์หรืองานฝีมือที่เราทำภาพจะได้ออกมาชัดเจนค่ะนี่เป็นตัวอย่างขณะที่แต่ทำงานจริงเลยนะคะแต่ก็จะนั่งตรงกลางกล้องระดับสายตาอยู่ตรงกับกล้องที่เราถ่ายคลิปนะคะมือจะวางตรงด้านหน้าที่เราถ่ายคลิปพอดีฉะนั้นสายตาของคนที่มาเรียนงานถักโคเชกับเราก็จะมองเห็นเหมือนที่เรามองเห็นเลยนะคะซึ่งการตั้งกล้องแบบนี้จะทำให้เราได้คลิปสอนงานฝีมือออกมาชัดเจนมากค่ะสำหรับอุปกรณ์และเทคนิคก็มีเพียงเท่านี้เองนะคะฝีมือที่มีอยู่ในตัวเรานำออกมาแบ่งปันอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอาจช่วยให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นได้และยังนำมาสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์จากเทคนิคนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ